ไปเป็นประเภทเรียงความในหัวข้อเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนางสาวสุธยาบุญดีสวัสดีครับที่นี่ม.อุบลพาทุกท่านมาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาดูในส่วนของอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับที่ได้รับรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการสัปดาห์ประชาธิปไตยประจำปี2564นะครับซึ่งก็มีดร.นิติรักษ์แก้วจันดีนะครับคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกับมอบโล่รางวัลให้กับนักศึกษาและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับผลงานการประกวดเรียงความในหัวข้อเท่าเทียมเท่าทันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยนะครับจะไปพูดคุยกับน้องสุธยาบุญดีนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะเพิ่มเติมหน่อยแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีค่ะนางสาวสุธยาบุญดีนะคะชื่อเล่นเนตรค่ะแล้วก็หนูเนี่ยเรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์นะคะชั้นปีที่1ก็คือเพิ่งเข้ามานี่เองค่ะอ๋อครับผมยังไงในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงในส่วนของความรู้สึกครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับโหต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยค่ะไม่คิดว่าจะได้เลยค่ะส่งไปคือว่าก็คิดว่าโอ้คงไม่ได้รางวัลหรอกแต่พอรู้ว่าได้รางวัลนะคะดีใจมากเลยค่ะอันดับแรกก็คือไปบอกคุณครูกับคุณแม่ก่อนเลยค่ะแบบมันภูมิใจมากแล้วคุณครูก็บอกว่าครูภูมิใจมากเลยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีศักยภาพเหมือนกันนี่นาค่ะครับพูดถึงคุณครูคุณครูในที่นี้ไม่ใช่อาจารย์ในม.อุบลใช่ไหมไม่ใช่ค่ะยังไงก็คือคุณครูท่านนี้ค่ะเป็นคุณครูแนวกับคุณครูหมวดสังคมค่ะอ๋อก็คือที่มัธยมใช่ค่ะหนูจบจากโรงเรียนอะไรสตรีศิริเกตค่ะอ๋อครับอ่ะแล้วต่อก็คือคุณครูท่านนี้ค่ะทำให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้ค่ะท่านคอยจะขัดเกลาปรับปรุงความคิดแล้วก็คอยสั่งสอนพร่ำสอนว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรนะคะพูดง่ายๆก็คือคุณครูนี้มีส่วนในการที่ทำให้หนูชอบเรียนด้านนี้ด้วยไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะดังทางด้านของสายกฎหมายค่ะกฎหมายใช่ค่ะอ่าฮะแล้วยังไงบอกท่านไว้ยังไงบ้างนะบอกท่านว่าคุณครูคะหนูได้รางวัลชนะเลิศเรียงความนะคะคุณครูว่าโหเนตรเก่งมากเลยคุณครูภูมิใจในตัวเนตรมากๆเลยค่ะเอ่ยชื่อได้ไหมคุณครูอะไรนะคุณครูหนูจำชื่อจำชื่อจริงท่านไม่ได้นะคะแต่หนูจำได้ว่าคุณครูชื่อคุณครูฟางค่ะแล้วก็คุณครูมงคลค่ะแล้วก็คุณครูกตัญญูตาค่ะอ่าฮะครับโอ้ท่านก็ภูมิใจในสิทธิ์ของท่านมากทีเดียวแล้วในเนตรล่ะเนตรมีประสบการณ์เรื่องของการประกวดมาก่อนไหมเคยมีประสบการณ์บ้างค่ะแต่ก็เรียงความเนี่ยเป็นเรียงความวันสัปดาห์ประชาธิปไตยของที่โรงเรียนค่ะถ้าเป็นเรื่องไปแข่งกฎหมายนะคะก็มีรางวัลที่2บ้างที่3บ้างเข้าร่วมบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปแข่งอะไรที่มีเกียรติบัตรจำนวนประมาณ20ใบค่ะประมาณนี้โอ้เยอะทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คืออีกส่วนนึงก็คือรางวัลที่ได้วันนี้ภูมิใจมากเช่นเดียวกันไหนดูหน่อยเป็นไงบ้างนี่เลยค่ะได้จับโล่รางวัลโหได้รับรางวัลจากท่านคณบดีใช่ค่ะอ่าฮะพูดถึงไหนพูดถึงในส่วนของหลังจากที่ได้โจทย์หัวข้อที่เขาให้มาใช่ไหมเท่าเทียมเท่าทันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเนตรมีต้องทำยังไงในการที่จะวางแผนในการเขียนเรื่องความโอ้อันดับแรกเลยนะคะหัวข้อเนี่ยค่ะมันจะเป็นเขาจะกำหนดมาให้ใช่ไหมคะว่าเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยอันดับแรกเนี่ยก็คือเข้าไปหาก่อนเลยค่ะว่าความหมายของประชาธิปไตยคืออะไรเข้าไปหาว่าเอ้ยมันคืออะไรกันแน่นะทีนี้ก็เข้าไปดูว่าเนี่ยมันมีโค้ดตัวไหนนะที่ใกล้เคียงกับเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยก็คือคำว่า democracy cannot be saved by superman but only by the unswerving devotion and goodness of millions of little men ก็คือประมาณว่าเราต้องหาโค้ดนี้ก่อนนะคะว่าเอ้ยโค้ดมันก็เข้ากันดีนะแล้วก็ไปหาว่าเออเนี่ยวิธีการเขียนเขาเขียนกันยังไงเขาเขียนเรียงความกันแบบไหนถึงออกมาเป็นเรียงความที่แบบน่าสนใจพอไปหาปุ๊บเราก็มานั่งเกาความคิดว่าเนี่ยการเขียนเนี่ยมันต้องเขียนยังไงนะแล้วพอดีเลยค่ะหนูเรียนประวัติศาสตร์กฎหมายกับอาจารย์นิติรักษ์แก้วจันดีก็คือท่านคณบดีนี่แหละค่ะทีนี้หนูก็มามองว่าเอ้ยทฤษฎีของอาจารย์ก็น่าสนใจนะอาจารย์สอนหลายทฤษฎีมากๆเลยค่ะทั้งประวัติศาสตร์ทั้งนั่นนู่นนี่หนูก็แบบเอามาลองดูว่าทฤษฎีแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันเข้าได้กับ
สิ่งที่เราต้องการจะเขียนไหมก็เลยออกมาเป็นงานชิ้นนี้เลยค่ะเห็นท่านคณบดีได้นั่งฟังแล้วท่านก็ชื่นชมมากเลยช่วงที่หนูพูดเสร็จท่านยืนปรบมือเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับในการเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะครับใช่ค่ะรวมไปถึงเป็นการแสดงถึงศักยภาพของเราที่มีในตอนนี้นะครับอุ้ยต้องขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านเลยค่ะเช่นอาจารย์ที่ตรวจเขาเรียกว่าตรวจนะคะตรวจกระดาษแผ่นนี้ซึ่งคณะกรรมการที่ตรวจไม่ใช่ของที่คณะไม่ใช่ค่ะเป็นจากโอ้ศิลปศาสตร์ค่ะแล้วก็สถาปัตยกรรมแล้วก็นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ค่ะโอ้มีตั้งหลายๆท่านเลยค่ะเนตแล้วเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการเรียน1ปีที่ผ่านมาเอ้ยยังไม่ถึง1ปีเนี่ยยังไม่ถึงเลยค่ะครึ่งเทอมเองค่ะเทอมที่ผ่านมาเป็นไงของการเรียนดีไหมก็ถือว่าโอเคนะคะได้เกรด 3.8 อัพค่ะเป้าหมายของเนตคืออะไรโอ้อันนี้อาจจะดูแบบเวอร์นิดนึงนะคะแต่หนูอยากเป็นท่านผู้พิพากษาค่ะโอ้ก็คือเรียนกฎหมายนี้ต้องเป้าหมายก็มีอัยการผู้พิพากษาหรือว่าจะเป็นทนายใช่มั้ยเป็นนักกฎหมายนิติกรหลากหลายแต่เราตั้งเป้าไว้สูงเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าแต่ความจริงคุณพ่อบอกว่าอยากให้เป็นอัยการแต่คือหนูก็บอกไม่พ่อหนูอยากเป็นผู้พิพากษาหนูอยากรู้ความรู้สึกตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงโอ้เราฝันให้ไกลและต้องไปให้ถึงให้ได้นะนี่ต้องถึงให้ได้ค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรที่ไหนอ๋อคุณพ่อเสียค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นพยาบาลค่ะท่านก็เข้าใจในตัวหนูมากก็ต้องขอบคุณที่ทำให้หนูเกิดมาในครอบครัวที่ดีแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องเนตที่มาพูดคุยนะครับในรายการน้องไปถึงแบ่งปันประสบการณ์นะครับขอบคุณน้องเนตครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่นี่โมบลลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ